สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการต่อรายเอาให้กับลำโพงบลูทูธตัวนี้ครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้ที่ผมรีวิวไว้ก่อนนะเนี่ยมันสามารถต่อ TWS ให้มันดัง2ตัวพร้อมกันได้นึกออกมั้ยว่าถ้าเราต่อลำโพงอย่างเงี้ยลำโพง2ตัวถ้าเรามีลำโพง2ตัวเนี่ยเราสามารถต่อให้มันดังเป็นซ้ายขวาได้ครับเป็นทั้งซ้ายแล้วก็ขวาได้ของ2ตัวเนี้ยทีนี้พอผมได้ลำโพงตัวนี้มานี่เดี๋ยวปรับมุมกล้องเล็กน้อยพอผมได้ลำโพงไอ้ตัวนี้มาผมก็เลยคิดว่าเออว่ะมันน่าจะเอามาทำเป็นแบบว่าตัวที่รับสัญญาณแล้วก็ต่อไลน์เอาท์ให้กับเครื่องเสียงของเรานี่ครับโดยผมได้ทำการโมดิฟายและตู้หนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่ครับตู้นี้ผมโมเสร็จแล้วผมเจาะรูแล้วก็ไปเอาแจ็ค AUX แบบเนี้ย AUX อย่างนี้มาใส่เจาะตรงนี้ครับแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ทำเสร็จไปแล้วตู้หนึ่งก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้อยู่แล้วลองให้ดูก่อนนี่แล้วก็เอาสายสัญญาณมาเสียบตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็สายสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาเสียบกับตู้บลูทูธของเราซึ่งเป็นตู้นี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันใช้ได้จริงเลยเดี๋ยวพวกคุณไม่เชื่อกันเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อแล้วกันครับว่ามันต่อยังไงไม่ยากนะครับใช้งบแค่10บาทแค่นั้นแหละเพราะว่าไปซื้อไอ้แจ็คตัวนี้แจ็คตัวนี้มันจะขายอยู่ประมาณตัวละ10บาทแล้วก็สายไฟอีกสัก5บาทนี่ตอนนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธกับเพลงนี้แล้วนะเห็นไหมมันตอนนี้มันดังตัวนี้อยู่นี่ผมเอาตัวนี้ไปซ่อนไว้ไกลๆก่อนแล้วก็ดูตัวนี้ก็ดังด้วยเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมตัวนี้ก็ดังด้วยเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อเห็นไหมผมเล่นวอลลุ่มได้เนี่ยถ้าเอาสายออกมันต้องไม่ดังเห็นไหมก็เอา AUX จากเครื่องนู้นมาเสียบเอาแบตหมด ลองมากไปหน่อยแบตหมดครับโอเคเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการต่อละกันเดี๋ยวผมชาร์จแบตตัวนี้ไปก่อนแบตสว่านก้อนนี้เหมือนมันเออไงก็ไม่รู้ตัวนี้ใช้แบตสว่านนะครับมันก็เลยแบตหมดไวเดี๋ยวชาร์จกันตอนนี้เดี๋ยวทำการชาร์จแบตตัวนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปกันต่อเขาลบไปหน่อยเดี๋ยวโอเคแบตมาละโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการต่อแล้วกันครับตัวนี้ปิดไปก่อนเนาะอันนี้ก็ปิดไปก่อนโดยเราจะสอนวิธีการต่อตัวนี้โดยอุปกรณ์ผมก็เตรียมมาแล้วก็มีสายไฟแค่นี้ก็พอแล้วประหยัดสายไฟเก่าของผมแล้วก็มีแจ็คตัวนี้1อันวิธีการต่อก็ไม่ยากครับปิดสวิตช์มันก่อนแล้วก็ไขคลิปนี้อาจจะนานสักแป๊บนึงนะเพราะว่ามันต้องประกอบแล้วก็ต้องเจาะต้องอะไรอาจจะนานนิดนึงผมซื้อมาเนี่ยแหละเพราะว่าจะเอาไลเอาท์แล้วก็ราคาถูกมากครับตัวนี้ได้มา50บาทเองและจะเอามาเป็นตัวรับสัญญาณของบลูทูธก็ได้แต่ว่าผมจะต่อโมโนนะไม่ต่อสเตอร์นะเพราะว่างงวงจรมันอยู่ไปลองเมื่อวานผมลองทำดูแล้วลองหาเซอร์กิตแล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่าไอ้หาดัตชีทอะของไอ้ตัวบอร์ดตัวเนี้ยหาไม่เจอนี่ครับเราแกะออกมามันก็จะเป็นตู้นี้มันทำดีอยู่นะเนี่ยจะให้ดูเลยตู้ทำดีมากเลยแต่ว่าผมลองเปลี่ยนดอกแล้วใส่ดอกออร่าตัวนี้แล้วเนี่ยผมลองเอาดอก3นิ้วตัวนี้มาใส่แทนไอ้ตัวนี้แล้วมันไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าแอมมันขับไม่ไหวแอมมันขับดอกไม่ไหวผมก็เลยล้มเลิกโปรเจกต์ที่จะเอาดอกออร่ามาแทนตัวนี้มันเหมาะสำหรับโมดิฟายเอาต้องโมแอมเข้าไปด้วยอ่ะเพิ่มแอมเพิ่มแบตเข้าไปด้วยถึงจะดีตอนนี้ผมก็ทำการถอดออกให้หมดนะนี่ผมจะทำการถอดออกถอดสายออกให้หมดเลยเพื่อว่าจะได้ถอดไอ้บอร์ดบลูทูธตัวนี้ออกมาเดี๋ยวจะให้ดูบอร์ดบลูทูธมันเป็นยังไงตอนนี้ถอดบอร์ดบลูทูธออกมาก่อนลำโพงไม่ต้องถอดนะครับถอดแค่บอร์ดบลูทูธพอเพราะว่าเราจะต่อสัญญาณจากบอร์ดบลูทูธตัวนี้เอามาออกที่ไอ้แจ็คไลเอาท์ตัวนี้จะทำเป็นไลเอาท์ครับนี่บอร์ดบลูทูธมันก็ทำดีนะมันมีไอ้นี่ด้วยมีเสาอากาศวิทยุด้วยตัวนี้รับ FM ได้นะต
พวกคุณเอาไปฟังหวยได้สบายเลยเอาไปทุ่งไร่ทุ่งนาเปิดฟังเพลงได้ตัวนี้ครับบอร์ดมันจะเป็นบอร์ดเล็กๆเนี่ยส่วน IC ของมันเนี่ยมันจะมี IC ตัวที่เป็นไอ้บลูทูธอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะเป็น IC ของบลูทูธตัวนี้ครับเบอร์อะไรก็ไม่รู้ AC20BP อะไรทักอย่างเนี่ยผมไปหา data sheet แล้วหาไม่เจอครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันหา data sheet ก็หาไม่เจอครับไปลองเซิร์ชหาแล้วหาไม่เจอครับมันเป็นเบอร์เนี่ยเท่าที่ผมมองเห็นนะมันจะเขียนว่า K อะไรวะมองไม่เห็นแต่เมื่อวานผมถ่ายรูปไปแล้วแหละของตู้นู้นอะ K อะไรวะ K1218A ครับตัวนี้ตัว IC ที่เป็นออดิโอตัวเนี้ย K1218A มันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยกล้องมันโฟกัสไม่ค่อยได้หรอกเพราะถ้าอัดวิดีโออะเนี่ยครับของตัวเนี้ย K1218A ถ้าใครมีข้อมูลไปหาให้หน่อยครับผมหาไม่ได้อะเนี่ยผมหาไม่ได้เลย2เบอร์เนี่ยหาไม่ได้พอผมหาไม่ได้ผมก็เลยต้องมาวิชามั่วครับวิชามั่วที่จะหา Lineout ของ IC ตัวนี้หรือว่าหา Line-in ของ IC ตัวนี้หาตัวไหนก็ได้ให้มันได้อ่ะจนผมไปเจอว่า Lineout ของมันน่ะ Lineout ของมันอยู่ขาบนนี้ครับผมก็สุ่มไปเรื่อยๆจนเจอว่าขาบนด้านขวาเนี่ยบนสุดเนี่ยบนสุดด้านขวาของ IC ตัวนี้คือขา Lineout ครับส่วนขา Input ของ IC ตัวนี้จะอยู่ขาล่างซ้ายครับล่างซ้ายสุดเนี่ยล่างซ้ายสุดตัวนี้จะเป็นขาอินก็คือมันจะสัญญาณเสียงจากไอ้ตัวนี้ก็วิ่งมานี่วิ่งแล้วมันจะมาผ่านตัว C R กับ C แถวนี้น่าจะเพื่อว่าเอาไว้ลดสัญญาณนิดๆหน่อยๆตรงเนี้ยลดเกณฑ์มันลงนิดหน่อยครับก็เลยมีชุดนี้ในการลดเกณฑ์มันลงเพื่อไม่ให้อัตราขยายมันแรงอ่ะมันก็เลยต้องลดเกณฑ์มันลงตรงนี้นิดหนึ่งหลังจากที่ผมเจอผมก็เดี๋ยวจะทำการต่อโดยผมจะต่อไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้อันนี้จะเป็นแจ็ค AUX หรือ Jack Headphone นะครับผมจะทำการต่อเป็นโมโนเลยโดยอันเนี้ยขาที่เป็นขายาวนะจะเป็นขากาวหรือขาขั้วลบขาที่เป็นขั้วเนี้ยส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะเอาซ้ายกับขวาจั๊มให้มันถึงกันเลยเพื่อว่าจะทำเป็นโมโนผมไม่ต้องเป็นสเตอร์หรอกเพราะว่าบอร์ดมันเป็นโมโนอยู่แล้วเราก็เลยต้องทำการจั๊มให้มันถึงกันจั๊มถึงกันก็ไม่ยากครับปอกสายให้มันยาวๆหน่อยแล้วก็หัวแรงบัดกีติไปเลยนี่เอาหัวแรงมานี่ครับถ้าใครซื้อที่จับงี้มันก็จะสะดวกสบายหน่อยเพราะว่าเราทำงานคนเดียวคงไม่มีใครมาจับให้เราหรอกนี่ปั๊บเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเตรียมหัวแรงเตรียมตะกั่วให้ดีแล้วก็บัดกีมันเราเอาเขาเรียกไลท์ตะกั่วป่ะเอาตะกั่วลงที่ขามันก่อนเราจะได้บัดกีง่ายๆนี่โดยผมจะจั๊มขาสัญญาณเสียงของซ้ายกับขวาให้มันถึงกันไปเลยนี่ครับง่ายๆนี่ถึงกันแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันซ้ายกับขวาก็ให้เป็นขั้วบวกไปถึงกันยังโอเคน่าจะถึงแล้วล่ะถ้าไม่กลัวไม่ถึงก็อัดตะกั่วเพิ่มไปนิดนึงเพื่อความชัวร์ถึงแน่นอนโอเคส่วนขั้วลบเราก็ต่อเช่นเดียวกันขั้วลบเราก็ต่อให้มันถึงกันแค่นี้ครับไม่ยากเนาะระดับเด็กน้อยเด็กประถมก็ทำได้โอเคแล้วก็เราก็ไลท์ตะกั่วให้ฝั่งนี้ให้ไม่มีตะกั่วโอเคส่วนจุดที่เชื่อมต่ออย่างที่บอกครับเราจะต้องต่อกาวอันหนึ่งแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะจุดที่ผมต่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดเพราะว่าผมไม่มีเซอร์กิตครับผมไม่มีเซอร์กิตจริงๆนะผมก็ยังไม่ชัวร์ด้วยว่าเพราะว่าปกติแล้วไอ้ IC พวกเนี้ยสัญญาณเอาต์พุตมันต้องมีขั้วบวกกับขั้วลบใช่มั้ยหรือบางทีสัญญาณเอาต์พุตมันก็อาจจะเป็นบวกหรือกาวบวกกับกาวหรือว่าบวกกับลบ
ราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ IC ที่มันเป็นดิจิตอลแอมอ่ะมันจะไม่ใช่บวกกับลบอ่ะมันจะเป็นบวกเอ้ยมันจะเป็นบวกกับลบแต่ว่ามันจะไม่ใช่บวกกับกราวถ้าเป็นแอมสมัยก่อนน่ะแอมสมัยก่อนนะสัญญาณเสียงที่ไปต่อลำโพงอ่ะอาจจะเป็นบวกกับกราวแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลแอมอ่ะถ้าเป็นแบบบิตนะมันจะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบแล้วก็จะมีขั้วกราวแยกขึ้นมาเป็นบวกลบกราวครับเพราะว่ามันจะได้ขยายได้ดีขึ้นส่วนตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไงแน่แต่ผมจ้ำมาแล้วเจอว่ามันจุดที่จำเป็นต้องต่อคือจุดตรงนี้คือพวกคุณก็ไปลอกผมก็ได้ครับหรือว่าถ้าพวกคุณจะซื้อมาทำเองอยากจะหาจุดที่มันดีกว่านี้ผมแนะนำเลยให้หาเลยนะครับหาจุดที่ดีกว่านี้เลยแล้วก็มาบอกผมด้วยเพราะผมนั่งหาอยู่เป็นชั่วโมงเลยกว่าจะเจอเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือไงถ้าใครมีเครื่องมือนะพวกสโคบอะสบายเลยหาสโคบมาใช้อ่ะถ้าผมมีสโคบผมไล่แป๊บเดียวเอาสโคบจิ้มดูเลยว่าจะต่อยังไงนี่ครับเดี๋ยวจุดที่ผมต่อผมจะบอกให้จุดขั้วลบจุดที่ผมต่อขั้วบวกคือต่อตรงขาบน IC นี้นะส่วนขั้วลบผมจะต่อตรงนี้ตรงที่เป็นเหมือนว่าแผ่นกาวใหญ่ๆจุดเนี้ยเนี่ยที่ผมอัดตะกั่วไปจุดใหญ่ๆตัวเนี้ยผมจะต่อตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราดูเราก็จับมันต่อเลยต่อง่ายๆนี่แหละสายไฟตรงนี้เอาสั้นๆหน่อยนะเอาสั้นๆสัก2มิลก็พอแล้วเนี่ยถ้ายาวเดี๋ยวมันจะไปช็อตจุดอื่นให้ใช้ให้มันสั้นๆก็พอแล้วเอาสักมิล2มิลก็พอแล้วนิดเดียวพอยิ่งยาวยิ่งอันตรายครับเดี๋ยวมันจะไปช็อตกับขาอื่นแล้วงานจะเข้าเอาถ้าเราไปคีย์บ่อยๆก็เป็นแป๊บเดียวผมก็ไม่ใช่มืออาชีพหรอกช่างเก่งๆในกลุ่มเยอะแยะมากมายผมแค่พอทำได้ครับร้อนหน่อยอ๋อร้อนโอเคติดดึงดูด้วยนะมันจะได้รู้ว่ามันติดหรือไม่ติดดึงให้มันถ้าดึงไม่หลุดแสดงว่าโอเคถ้าดึงหลุดก็บัตรกีใหม่แค่นั้นนี่เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองง่ายไหมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยแค่นี้เองถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้เราก็ลองเลยครับวิธีการลองก็ไม่ยากครับเอาแบตมาบอกให้จุดนี้เวลาเราเสียบห้ามเสียบผิดโดยเด็ดขาดนะแม่งทำขั้วมาเหมือนกับหมดทุกขั้วเลยห้ามเสียบสลับเลยนะอันนี้เป็น LED ส่วนฝั่งสปีกเกอร์กับแบตมันมีเขียนบอกอยู่แบตอยู่อันกลางนี่แบตเราก็เสียบแบตเข้าไปนี่แล้วก็เอาสปีกเกอร์เสียบด้วยอันนี้ลองก่อนนะเดี๋ยวค่อยประกอบ13นาทีแล้วหมดแต่นี่ลองให้ดูก่อนแล้วก็ LED เราประกอบเลยจะได้รู้ว่ามันติดหรือไม่ติดนี่ครับแล้วก็เปิดสวิตช์นี่ไฟติดแล้วไฟตรงนี้ก็อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเสียงมันมาไหมลองแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะได้เช็คว่าสัญญาณมันมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ด้วยครับเผื่อมันจะเป็น TWS ผมมีลำโพงอีกตัวผมเปิดของอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอเสียงเนี่ยมันคือการต่อ TWS นะเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงก่อนแป๊บหนึ่งหาเพลงกันก่อนไอตัวนี้มันดังอยู่เอาไปซ่อนไว้ก่อนโอเคตัวนี้ดังอยู่นี่ทีนี้อยากรู้ว่ามันไลเอาท์เราใช้ได้หรือเปล่าเราก็ลองเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะได้แก้กันเลยนี่เสียบสัญญาณเข้าไปนี่อันนี้เสียบสัญญาณเข้าไปแล้วนะแล้วก็เอามาเสียบตู้บลูทูธผมเมื่อกี้เดี๋ยวลองก่อนว่าดังไหมโอเคใช้ได้สัญญาณมาละโอเคนะพอใช้ได้แล้วพอแล้วก็ประกอบครับ
ก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็แค่ประกอบปิดนี่ซะก่อนจะทำอะไรแนะนำให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช็อตเอาคุณเห็นว่าแบตก้อนเล็กๆแค่นี้มันแรงนะแบตก้อนแค่นี้แรงอยู่ช็อตวงจรพังได้นะครับแนะนำว่าจะทำอะไรให้ปิดให้ปิดให้ดีก่อนแล้วก็เอาสายออกด้วยยิ่งดีเอาออกไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกอบใหม่ทีนี้ตัวนี้เราจะเจาะเราจะต้องเจาะยึดอันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเจาะตรงนี้แล้วกันมันจะได้เหมือนกับตู้นู้นก็ใช้สว่านที่มันเป็นตัวนี้ครับดอกเจดีเจาะแม่งเลยมาร์กไว้ก่อนแล้วเราจะเจาะตรงไหนเพราะว่าถ้าไม่มาร์กเดี๋ยวไม่เป๊ะระดับฝีมืออย่างเราด้วยเราต้องเป๊ะครับงานต้องเนี้ยบครับมาร์กไว้ก่อนที่จะเจาะนี่เอาประมาณจุดนี้แล้วเราก็เจาะเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ประกอบคืนแล้วก็จะได้ลองเสียงกันดูว่าเป็นอย่างไรนี่เจาะสัก2อันครับเพราะเมื่อกี้ผมลองเจาะแล้วก็เลยรู้ล่องที่2โอเคพอเจาะแล้วก็ลองใส่ด้วยว่ามันใส่ได้ไหมเดี๋ยวจะได้ประกอบคืนนึกว่าจะนานก็นานเหมือนกันนะคลิปนี้เกือบ20นาทีแล้วก็เราลองประกอบดูมันยังไม่พอดีครับเราต้องมาตัดต่อตัดแต่งอะไรอีกเล็กน้อยให้มันพอดีนี่ครับเดี๋ยวเราก็ทำการประกอบกันเนาะมันยังไม่พอดีครับเพราะว่าดอกมันไม่ลึกไงโอเคได้แล้วพอได้แล้วเราก็ประกอบเราประกอบไอ้นี่ก่อนนะมันจะได้ไม่ยุ่งยากประกอบให้พอดีมันจะลงล็อกได้พอดีเลยเพราะว่าผมทำมาตัวหนึ่งแล้วก็เลยรู้ก่อนที่เราจะยึดน็อตเราก็วางให้มันพอดีก่อนนะจริงๆเราดูตรงนี้ก่อนเนี่ยว่าเราจะเอาสายไฟอ้อมทางไหนแล้วก็ยึดให้มันพอดีนี่ไงไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็ไขสกรูครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะได้ลองเงินเทสทีนี้ผมมีลำโพงบลูทูธตัวใหญ่ๆหลายตัวไงเพราะว่าผมจะได้เอามาต่อกับตัวใหญ่ผมได้จะได้ไม่ต้องมาเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่าต่อแค่2ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วแค่2ตัวก็เด็ดแล้วแหละบอกให้กล้องอาจจะไม่ชัดไปหน่อยมืดด้วยงบตัวนี้ก็ลำโพง2ตัวได้มา105บาทแจ็คอีกแจ็คหูฟังนี้อันละ10บาทก็เป็น125บาทรวมสายไฟอีกสัก5บาทแล้วกันก็เป็น130บาทครับโอเคถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับถ้าในงบ130บาทน่ะถือว่าโอเคเลยประกอบมันจะแคบนิดหนึ่งตรงนี้จะให้ง่ายเราต้องเอาสายฝั่งนี้มาช่วยเอามาเขี่ยมันอ
นี่มาแล้วแน่นไปหน่อยตัวนี้โอเคแล้วก็ไขใช้เวลานิดหนึ่งนะครับถ้าใครมือใหม่ไม่เคยประกอบมาก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งแต่นี่ผมเคยประกอบไปแล้วตัวนึงไงมันก็เลยไวหน่อยนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ในการต่อขั้วตรงนี้เบอร์หน่อยเนาะแล้วเราก็เสียบสายให้ถูกนะอย่าเสียบผิดนะอันตรายงานเข้าเลยแหละพังเลยแหละอันนี้ LED เสียบเข้าไปแล้วก็เฮ้ย LED มันอันนี้เสียบผิดอันนี้ดูดีมันทำมาดีนะมีเสาอากาศด้วยเสาอากาศมันก็เลาะเดินริมอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เสาอากาศนะมีล่องล็อกสายอากาศให้เรียบร้อยเลยทำมาดีมากเลยเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ลองนะวิทยุ FM มันดังดีหรือเปล่าไม่ได้ลองเลยเห็นว่ามันมีแค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลนะวงจรไม่มีอะไรเลยน้อยมากถ้าเป็นว่าก่อนนะแค่ AM มาวงจรนี่ล้นเยอะแยะไปหมดยุคสมัยเปลี่ยนไปเยอะเลยโอเคสปีกเกอร์ก็เสียบเข้าไปตรงนี้มันมีบอกอยู่นะอันไหนคือสปีกเกอร์อันไหนคือแบตมันมีบอกเขียนตัวเล็กๆอยู่โอเคนี่เสียบแล้วติดละปิดก่อนโอเคเราประกอบเลยนะเพราะว่าผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันต้องใช้ได้เราก็ประกอบคืนอย่างเดิมเลยเดี๋ยวจะได้เอามาลองกันอีกรอบนึงสำหรับใครอยากจะโมลำโพงก็ลองดูก็ได้ครับถ้าใครมีลำโพงแล้วอยากจะลองดูแต่ผมโมแล้วผมว่าแอมมันขับไม่ไหวไอซีมตัวนิดเดียวก็เลยเลิกครับไม่ได้โมต่อถอดออกมาเฮ้จะเสร็จแล้วคลิปนี้ยาวๆกันไปเลยครับ20นาทีแต่ก็คุ้มอยู่นะซื้อมาโมแต่ว่ามันจะเสียเวลาโมนิดๆหน่อยๆมันเหมาะสำหรับคนที่มีบลูทูธ2ตัวครับแต่นี่เราจะลำโพงตัวนี้มันจะดังด้วยไงครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้ลำโพงตัวนี้ดังเราก็ถอดลำโพงออกก็แค่นั้นก็จบโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาพื้นที่ลองให้มันดูดีๆกันหน่อยแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เราได้ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการต่อไรเอาให้กับไอตัวลำโพงพวกนี้ของผม2ตัวนี้ครับนี่ก็คือผมต่อไรเอาไว้ข้างๆนี่ทั้ง2ตัวเลยเห็นไหมทั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นพอต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เลยมาลองครับก็เปิดนี่รอให้มันเชื่อมต่อกันครับ2ตัวเนี่ยพอมันมีเสียงอย่างนั้นอ่ะแสดงว่ามันเชื่อมต่อแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองเพลงกันก่อนดูนะว่ามันดังไหมนี่ตอนนี้มันดัง2ตัวแล้วนะนี่ตัวนี้ดังตัวนี้ก็ดังโอเคจากนั้นเราก็มาต่อไลเอาของ2ตัวนี้ครับนี่ไลเอาของ2ตัวนี้แล้วก็ต่อไปก่อนตัวนี้1ตัวนี้อีก1ทีเนี้ยไอ้ลำโพง2ตัวเนี้ยถ้าคุณมีลำโพงตัวใหญ่ๆก็ทำได้ก็เป็นลำโพงใหญ่ๆไปมันจะได้แยกกันอิสระผมว่าระยะมันก็น่าจะได้ไกลพอสมควรนะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะว่ามันไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อเนี่ยโอเคเรามาลองเสียงกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นไงโอ้โหตึบๆเป็นไงจะไม่เชื่อเขาว่ามันดังไม่ดังลองเล่นให้ดูนี่เห็นไหมแล้วก็เอา
ตัวนี้เป็นเสียงกลางได้ด้วยง่ายเด็ดดวงโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละแค่นี้แม่งตึบมากเลยว่ะพอเวลามันดังพร้อมกันหลายๆตัวน่ะพร้อมกัน2ตัวพร้อมกันมันไม่ใช่2ตัวสิครับถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะดัง4ตัวพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราจะลองเพลงขวัญใจคนขายแรงดูมั้ยว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนเสียงมันจะไพเราะมั้ยคนขายแรงขวัญใจคนขายแรงครับนี่ครับของคุณราชันนะครับตอนนี้ 14,000 แล้วครับยอดวิวดูเป็นไงตัวนี้มันดังกว่าอยู่เบาหน่อยจะได้พอๆกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะเพราะว่าเลยเวลามานานแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ